แต่ว่าที่น่าสงสารคือช่วยไม่ทันเสียชีวิตและอยู่ระหว่างการตามหาตัวว่าใครเป็นคนฆ่าโหดคุณยายคนนี้คุณผู้ชมครับพาไปที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครครับนักข่าวของเราก็ไปตามความคืบหน้าหลังจากที่ตำรวจกระทุ่มแบนรับแจ้งว่าพบศพคุณยายลำจวนอยู่ภายในบ้านครับสภาพเปลือยเปล่านะอยู่ที่ชั้น2ของบ้านเนี่ยแล้วปรากฏว่าแฟนคุณยายครับตาเต้ยเนี่ยตาเต้ยหายตัวไปพร้อมกับเงินสดประมาณ 20,000 บาทแล้วก็โทรศัพท์มือถือก็ติดต่อไม่ได้เพื่อนบ้านบอกว่าคือสามีผู้ตายคบหากันมานานกว่า10ปีแล้วนะไม่เคยพูดคุยหรือสุงสิงกับใครเท่าไหร่หรอกตาเต้ยเนี่ยเช้ามืดออกจากบ้านนี่นะฮะกลับเข้าบ้านก็นู่นแหละฮะตะวันตกดิน 2-3 ทุ่มส่วนคุณยายเนี่ยพูดคุยกับเพื่อนบ้านอยู่บ้างแต่ไม่บ่อยมาปรับทุกข์บ้างมาเล่าให้ฟังกันบ้างว่ามันเกิดปัญหาอะไรใดๆนะฮะดูเขารักกันดีนะถามว่าเอ๊ะตายายคู่นี้เขากินเหล้าไหมเนี่ยไม่มีนะครับไม่ได้ทะเลาะกันด้วยนะฮะก็ตกใจเหมือนกันเพื่อนบ้านเพราะก็เห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันน่ะสงสัยใครก็สงสัยสามีคุณยายเนี่ยแหละเนี่ยวงจรปิดมีจับภาพเหล่านี้เอาไว้ได้ด้วยนะครับลองฟังเพื่อนบ้านหน่อยนะฮะตกใจมากที่เราไม่คิดว่าเขาจะทำบอกไม่ถูกว่ายังไงอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นไปได้อย่างเงี้ยน่าจะเป็นเขานั่นแหละอยู่กันแค่สองตายายจริงก็อยากให้เขามามอบตัวนะคือจะได้รู้ว่าเขาทำหรือไม่ทำอย่างเงี้ยใช่ไหมหนีไปมันยังไงอายุก็70แล้วอ่ะใช่ไหมตรวจสอบเบื้องต้นข้อมูลจากวงจรปิดครับไล่เรียงตามเวลาแบบนี้ก็แล้วกันครับก่อนที่จะไปเจอศพคุณยายตายอยู่ในบ้านที่ชั้น2เนี่ยบ่าย 3:53 นาทีใกล้จะ 4:00 นของวันที่31กรกฎาคมคุณตาเดินออกมาจากบ้านแล้วก็ย้อนกลับไปที่บ้านใหม่อีก3นาทีต่อมาครับ 15:56 นาทีครับคุณตาเดินออกมาจากบ้านอีกครั้งแล้วรอบนี้เดินไปนู่นเลยครับนี่ๆๆเดินไปนู่นฮะหน้าปากซอยหมู่บ้านแล้วขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ออกจากหมู่บ้านไปซึ่งเหตุการณ์ตอนนี้ผู้ตายเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านแล้วช่วงค่ำๆอย่างที่บอกวิสัยของคุณตาคือจะกลับเข้าบ้านก็มืดค่ำแล้ว 2:15 ครับจะเห็นรถของลูกสาวของคุณยายเนี่ยวนกลับมาส่งแม่ที่บ้านแล้วขับออกไปหลังจากนั้นช่วงเช้าก็คือช่วงที่คุณยายเสียชีวิตแล้วคุณตาก็หายตัวไปทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านจุดเกิดเหตุประตูปิดตายครับไม่มีใครเข้ามาเลยเพื่อนบ้านต่างคนก็หวาดผวานะฮะผู้ใหญ่บ้านว่ายังไงบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นคุณตาคือสามีผู้ตายเขาไประบายกับเพื่อนสนิทคนนึงเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขานะกับเมียทะเลาะกันรุนแรงทะเลาะกันถึงขนาดที่ว่าเมียไล่เขาออกจากบ้านน่ะกลับไปขอคุยดีๆอีกรอบก็กะว่าถ้าคุยไม่รู้เรื่องรอบนี้ก็จะฆ่าเมียทิ้งซะเลยถ้าฆ่าเมียแล้วเดี๋ยวจะฆ่าตัวตายตามนี่ถึงขั้นนั้นเลยนะฮะครับคือเพื่อนเนี่ยก็ยังขอร้องเลยว่าเฮ้ยใจเย็นอย่ายุนแรงขนาดนั้นไม่พอครับคุณตาเนี่ยบอกกับเพื่อนว่าถ้าเป็นอะไรขึ้นมาขอให้เอารูปเนี่ยนะฝากเอาไว้เนี่ยไปตั้งหน้าลงหน่อยก็แล้วกันเหมือนลูกเลือกรูปเตรียมเอาไว้รอเลยครับและไม่เชื่อว่าอีกไม่นานก็จะเกิดเรื่องเศร้านี้จริงๆยังติดต่อคุณตาไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะฆ่าตัวตายตามหรือเปล่าลองฟังเพิ่มเติมนะครับก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเขาคุยไม่รู้เรื่องแบบทะเลาะกันแล้วคุยไม่เรื่องเขาจะฆ่าเมียเขาเมื่อวานผมได้สอบถามโทรไปสอบถามอีกรอบนึงเขาบอกไม่ได้ติดต่อมาเลยครับไม่ได้ต่อมาน่าจะ 100% แล้วครับน่าจะ 100% เขาก็น่าจะเป็นผู้กระทำความผิดค่าตัวตายน่าจะมีถึง 80% ตามที่เขาที่คุยนะครับจะคุยกันก่อนที่เขาจะออกจากบ้านเพื่อนเขาไปถ้าก็ขออยากให้เข้ามอบตัวถ้าเกิดว่าไม่ได้ฆ่าตัวตายและยังมีชีวิตอยู่ก็อยากให้มามอบตัวคือจะทำหรือไม่ทำก็มาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ปรากฏว่าบ่ายที่ผ่านมาครับพี่ๆคุณผู้ชมฮะสามีผู้ตายติดต่อหาตำรวจครับจะขอเข้ามอบตัวแต่ขอเวลาทำใจก่อนจนถึงตอนนี้เห็นว่ายังไม่มามอบตัวนะหรือว่ายังติดต่อไม่ได้เนี่ยอยู่ระหว่างการเร่งเช็คอยู่นะฮะตำรวจว่ายังไงครับบอกว่ามีการประสานกับทุกฝ่ายแล้วทั้งทางครอบครัวผู้ตายครอบครัวของฝ่ายชายให้เกลี้ยกล่อมให้เขามามอบตัวโดยเร็วจะยังอยู่ในกระทุ่มแบนไหมยังบอกไม่ได้หรืออาจจะหนีออกไปตั้งหลักนอกพื้นที่แล้วหรืออาจจะยังสับสนทำใจไม่ได้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยคิดว่าอีกไม่นานคงจะได้ตัวแหละถ้าเขาไม่มามอบตัวเองก็เดี๋ยวคงจะตามไปจับได้เพราะอายุเยอะแล้วอ่ะ70กว่าแล้วถ้าหนีคงหนีได้ไม่ไกลอ่ะครับดังนั้นคุณตาครับทำใจได้แล้วไปพบกับตำรวจนะทำไม่ทำก็เอาหลักฐานไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองก็แล้วกันครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้